สวัสดีค่ะวันนี้ยังจะพาทุกคนมาทำน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรเด็ดกันนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะมีส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะไปปั่นพริกกันก่อนนะคะใช้พริกแดงกินดา50กรัมกระเทียมนะคะ20หัวใช้กระเทียมกีบเล็กนะคะแล้วก็รากผักชี1ต้นค่ะจากนั้นก็ปั่นให้หยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำพริกนี้ไปทำน้ำจิ้มหมูกระทะกันค่ะใส่น้ำเปล่านะคะ50กรัมตั้งไฟอ่อนๆ นะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะ100กรัมตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะยังใช้เป็นน้ำตาลตะโหนด50กรัมค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้ละลายก่อนนะคะหลังจากที่ทุกอย่างละลายดีเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ซอสพริกนะคะ500กรัมค่ะใช้ไฟเบานะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยพริกที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็คนให้เข้ากันอีกรอบนะคะเปิดไฟเบาๆนะคะเดี๋ยวน้ำจิ้มของเราจะไหม้ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยงาคั่วนะคะ50กรัมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะ1ช้อนชาถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะคะ1ช้อนชาเสร็จแล้วนะคะก็คนรอให้น้ำจิ้มร้อนนะคะแต่ไม่ต้องเดือดมากนะคะถ้าน้ำจิ้มร้อนแล้วก็ปิดไฟลงได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มหมูกระทะของเราถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวบ้านๆของนางเย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ